The Family Buddy of Your Life สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เมามอยสายมูนะคะ EP 3ค่ะกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะแล้วก็คุณการะเกศรีปริญญาสินแม้แนะนำอย่างนี้ก็ออกจะเป็นทางการนะคะเอาเป็นว่าพี่หมีกับพี่เกดมาชวนเมามอยเมามอยสายมูนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยในความหมายของสายมูก็ย้อนไปฟัง EP 1ก็แล้วกันอันนั้นเราเมานิยามสายมูเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีพี่เกดค่ะสวัสดีค่ะพี่หมีวันนี้เราคุยกันมาถึง EP 3แล้วนะค่ะโอ้มันมีเรื่องให้คุยเยอะเหมือนกันเนาะสายมูเนี่ยจริงๆแล้วสายมูเป็นเรื่องที่คุยได้ไม่รู้จบเนาะจริงๆเลยทีนี้วันนี้เนี่ยคือพอดีมีเพื่อนเล่าให้ฟังเขาก็บอกเนี่ยนะวันก่อนมีหมอดูมาดูที่บ้านแล้วก็เขาก็ทักเรื่องเบอร์โทรศัพท์บอกว่าเบอร์โทรศัพท์อันเนี้ยไม่ค่อยโอเคเลขมันไม่ค่อยดีขอให้เปลี่ยนหมอดูเขาก็จะมีเบอร์มงคลน่ะติดมาด้วยคือก็จะมีซิมอ่ะแล้วก็มีเลขสวยแต่ว่าเลขสวยที่เขาเสนอมาเนี่ยโหราคามันไม่ถูกเลยนะราคาประมาณคือมีให้เลือกตั้งแต่ระดับพันจนถึงระดับหมื่นอ่ะมันแพงมากก็ถามว่าเอ๊ะเราตกลงเขาเปลี่ยนไหมสรุปว่าเพื่อนคนเนี้ยเขาเล่าถึงเพื่อนของเขาซึ่งเป็นคนมีตังค์เขาก็เปลี่ยนเขาก็ยอมจ่ายแล้วข้อมูลที่น่าตกใจก็คือว่าเบอร์ที่แพงที่สุดเนี่ยนะหลักแสนค่ะแต่เนื่องจากเขารวยไงเขามีตังค์โอเคเขาก็เปลี่ยนทีนี้อย่างในเรื่องเบอร์โทรศัพท์นี่นะเราก็เคยไปอ่านบทคงบทความอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันก็จะมีบอกว่าแบบเลขนั้นเลขนี้เนี่ยมันไม่โอเคอย่างเช่นอะไรนะคนเกิดวันศุกร์อย่าใช้เลข8นะเลข0เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บใช้แล้วเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีหลายตำรามากเลยอ่ะทีนี้พอเวลาที่ฮะอ่านแบบพวกกฎความอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างบางทีเวลาที่เราจะอยากจะได้เบอร์โทรศัพท์ดีๆสักเบอร์หนึ่งที่รู้สึกดีกับมันนะเป็นเบอร์ที่เป็นเกียรติเป็นสีเป็นมงคลกับตัวเราเองอย่างเงี้ยเอ๊ะมันควรจะตั้งต้นหลักคิดยังไงเพราะว่ามันดูมีหลายชุดความเชื่อเหลือเกินอ่ะจีนก็ว่าอย่างหนึ่งใช่ไหมจีนบอกเลข8ดีเลข4ดีคนไทยก็บอกเฮ้ยไม่ใช่มันต้องเลข9ฝรั่งก็บอก13ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยต้องปรึกษาสายมูตัวแม่นะคะอย่างพี่เกด ว่าอย่างเงี้ยจะมีคำแนะนำยังไงไอ้เรื่องเบอร์โทรศัพท์เนี่ยและที่สำคัญจริงๆแล้วเนี่ยนะมันมีผลแค่ไหนอะกับชีวิตของเราอะคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าหลักเลขศาสตร์ตอนเนี้ยตัวเลขที่มองกันว่ามันมีอิทธิพลต่อชีวิตเนี่ยมันมาจากหลักเลขศาสตร์หลักเลขศาสตร์ก็นับเป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่งทีนี้อย่างตะกี้พี่หมีบอกว่ามีคนบอกอยากวันศุกร์เนี่ยใช้เลข8ไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ยมาจากหลักทักษะที่ตอนที่แล้วนะเคยเล่าไปเรื่องทักษะก็คือตำรามหาทักษะเนี่ยทักษะเนี่ยถ้าเป็นวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยเลข8เป็นเลขกาลกินีทีนี้ก็ถึงได้มีคำแนะนำไงว่าให้เว้นตัวกาลกินีออกไปก็เพียงแต่ว่าในการดวงชะตาคนเราเนี่ยมันสามารถที่จะดูดวงได้มากกว่าหลักทักษะได้นะอย่างเช่นสมมติว่าเกิดพี่หมีเนี่ยเกิดวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเท่านี้เท่านี้ผูกดวงออกมาสมมติว่าเป็นคนลัคนากุมราศีกุมหรือลัคนากุมเนี่ยราหูคือเลข8เนี่ยจะเป็นเลขประจำตัวตรงเนี้ยจะเห็นว่าเลข8ไม่ได้เป็นเลขให้โทษเสมอไปเลข8อาจจะเป็นเลขที่ให้คุณกับตัวเองก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนเกิดลัคนากุมเลข8ดีแต่ก็เป็นคนเกิดวันศุกร์เลข8เป็นกาลกินีก็จะบอกว่าแล้วจะเลือกแบบไหนนั่นน่ะสิตรงนี้เนี่ยปวดหัวเหมือนกันนะตรงนี้จริงๆมันก็คือมันไม่ใช่ว่าเลขใดเลขหนึ่งไงจะมีอิทธิพลต่อชีวิตเราได้ 100% แต่ทีนี้มันก็อาจจะมีค่าเฉลี่ยของมันแต่ว่าในหลักเลขศาสตร์สิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นที่มาของการกำหนดเบอร์มงคลต่างๆถ้าสังเกตให้ดีนะก็คือว่าเลขที่เป็นมงคลจะเป็นเลขคู่มิตร
เลขคู่มิตรจะอยู่ด้วยกันเลขที่ไม่ถูกกันจะไม่เอามาไว้ใกล้กันเดี๋ยวนะเกตเลขนี่มันก็มีเลขที่ถูกกันกับเลขไม่ถูกกันด้วยหรอมันมีทะเลาะกันด้วยเหรอตัวเลขเนี่ยใช่มันมีเป็นกรอนเลยนะอย่างไม่รู้ว่าเคยได้ยินมาอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลานักเรียนโหราศาสตร์ก็จะท่องกันง่ายๆว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันทร์โฉมตรูพุธนงยาวศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันอันนี้เป็นการพูดถึงดาวที่เป็นมิตรและแทนตัวเลขอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งอาทิตย์เป็นมิตรกับครูครูคือดาวพฤหัสพฤหัสบดีก็คือแปลว่าเลขหนึ่งกับเลขห้าเนี่ยเป็นมิตรต่อกันอย่าบอกว่าจันทร์โฉมตรูพุธนงยาวจันทร์คือเลขสองพุธคือเลขสี่สองกับสี่เป็นเลขที่ถูกกันสุกปากหวานอังคารรับเอาสุกคือเลขหกอังคารคือเลขสามนี่ไงที่บอกว่าหกสามคู่ชู้คู่รักสามหกหกสามเนี่ยอันนี้คือก็คือเลขคู่มิตรแล้วก็ราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันแปลว่าเลขเจ็ดราหูเนี่ยคือแปดเสาคือ7เพราะฉะนั้นเนี่ยเสากับราหูเนี่ย7กับ8อยู่ด้วยกันได้อันเนี้ยน่ารักดีเนาะแต่ทีนี้ตัวเลขเขาก็มีเป็นเพื่อนมีเป็นศัตรูใช่มันก็จะมีตัวศัตรูด้วยนะศัตรูเนี่ยก็จะบอกว่าอย่างเช่นอาทิตย์ผิดกับอังคารก็คืออาทิตย์คือ1อังคารคือ3 1กับ3เนี่ยไม่ถูกกันอ้าวเหรอมันก็ไปเข้าหลักฝรั่งอ่ะดิใช่แล้วก็พุธอันทพานวิวาตราหูก็พุธคือเลข4 4กับ8ราหูคือเลข8ใช่4กับ8อย่าเอาไปไว้ด้วยกันมันจะทะเลาะกันแล้วก็ศุกร์กับเสาร์เป็นคู่ศัตรู6กับ7ใช่ก็มีคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกอ๋อมันมาจากอันนี้หรอคือใช่มันไม่ถูกกันศุกร์กับเสาร์นี่ไว้ใกล้กันไม่ได้6กับ7เนี่ยอันนี้มันหมายถึงหลักการโดยทั่วไปใช่ไหมคือใช่อันนี้จะเป็นพื้นฐานใช่หรือว่าแล้วก็อย่างของไทยเองก็บอกว่าอย่างจันทร์กับครูก็เป็นอริต่อกันก็คือหมายถึงว่าเลข2กับเลข5ดาวจันทร์กับดาวพฤหัสเนี่ยไม่ถูกกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีในรายละเอียดนะเพราะว่าอย่างดาวจันทร์ดาวพฤหัส2หรือ5เนี่ยนับเป็นกลุ่มดาวสุภเคราะห์สุภเคราะห์คือดาวอะไรนะไฟดีดาวไฟดีจริงๆก็แปลว่าดาวไฟดีก็คนก็จะสงสัยเอาแล้วดาวไฟดีทำไมตกลงไม่ถูกกันมาอยู่ด้วยกันก็น่าจะช่วยกันทำงานให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นใช่ไหมมันจะมีในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้จริงๆถ้าคนรู้หลักโหราศาสตร์เนี่ยก็จะสามารถกำหนดเลขมงคลที่แท้จริงอ่ะกับดวงชะตาเนี่ยได้แต่โดยทั่วไปแบบเนี้ยมันก็จะเป็นดวงแบบมหาชนไงก็คือ เขาก็จะดูว่าเลขดวงมหาชนคือแบบว่าโดยทั่วไปใช่ป่ะภาพใหญ่ไม่ได้เจาะจงใช่ใช่ก็เหมือนสมมติเราไปดูเบอร์โทรใช่ไหมก็เลขพอเลข9มาเยอะๆก็จะแพงละพอเลขดีๆหรือคนถ้าเขาบอกว่าเป็นเลขความรักไปดูเลยจะต้องมี6มี3 6กับ3จะต้องอยู่ใกล้กันหรืออาจจะมี6เยอะ3เยอะแต่อยู่ด้วยกันนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นชุดที่อยู่ตัวเลขที่อยู่ใกล้กันมีความสำคัญเพราะว่าเวลามันสับผิดที่ไงสลับผิดที่มันอาจจะเป็นทะเลาะกันแทนอ๋อแม้ว่าจะเป็นตัวเลขตัวเดิมอย่างนี้เนี่ยตามบริษัทมือถือเนี่ยนะค่ายโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็ไปนั่งกรุ๊ปปิ้งไปนั่งจับตัวเลขใช่ไหมแล้วก็แยกออกมาเป็นเบอร์ที่มีราคาแล้วก็มาขายแพงๆใช่เราเข้าใจว่าต้องมีแบบนี้แต่ว่าข้อสังเกตส่วนตัวเคยไปห้างก็ไปดูแบบเบอร์มงคลมันชอบขึ้นนะตามช็อปมือถือพอไปดูปุ๊บเนี่ยหลายครั้งที่ไปเจอนะเขียนว่าเบอร์มงคลตัวเลขที่อยู่ไปดูแล้วมันไม่มงคลสักอันเลยคืออันนี้ส่วนตัวคือไปยืนดูเนี่ยยังอึ้งอยู่เลยนะไม่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์ของหมอดูใช่ใช่ถ้าเป็นดิฉันนะคะมันไม่ใช่เลขมงคลมันเป็นเลขที่ไม่ถูกกันสักอันแต่เข้าใจว่าบางทีอยากคนไปมองเฉพาะว่าเป็นเลขที่ดีไงก็เหมือนมองว่าเลขสุกไอ้เลข6สวยแล้วเลข4ดีแล้วเลข2ดีแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็จัดให้เลขอ่ะมันไม่ได้อยู่คู่กันอย่างถูกต้องอันนั้นถามเกตอ่ะในฐานะที่เกตเป็นนักพยากรณ์หรือเป็นหมอดูอย่างเงี้ยเวลาที่เกตเลือกเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเกตเลือกยังไงอ่ะอันนี้หมายถึงเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันนะอย่างของส่วนตัวเราเองเนี่ยเป็นเบอร์ที่ใช้ยาวนานมากเลยนะคือเป็นเบอร์10กว่าปีเป็นเบอร์ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นหมอดูหรือเปล่าก็ไม่นะต้องหลังสิเพราะว่าเป็นหมอดูมา20กว่าปีอ๋อเหรอเราก็ลืมไปเลยนาน
นานก็คือเป็นตอนที่มีความรู้แล้วใช่ใช่แล้วเลือกยังไงตอนนั้นเราเหรอความที่พอเราเข้าใจมันไงเราเข้าใจหลักเลขศาสตร์เราก็สามารถที่จะไปเลือกเลขที่มันดีสำหรับตัวเราได้และก็เป็นเลขที่อยู่คู่กันแล้วก็เป็นคู่มิตรกันทั้งหมดจริงๆแล้วมันมีเทคนิคนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่สามารถอธิบายในเวลาอันสั้นเนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเบอร์แพงๆก็ยังได้เลยนะถ้ารู้หลักของมันเพราะว่าจะถามมีหลายคนมาคือเคยมีคนมาปรึกษาเราว่าใช่มีเบอร์ต้องการที่จะเปลี่ยนเบอร์โทรเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมช่วยยังไงได้บ้างเราก็บอกว่ามันหนึ่งเราสามารถโหลดเลขให้ได้ก็จะมาหารหัสตัวเลขให้เขาไปว่าเลขมงคลของเขาเนี่ยคืออะไรสมมติอย่างพี่หมีอยากรู้ว่าตัวเองอ่ะมีเลขมงคลอะไรเนี่ยเราสามารถหาให้ได้เราก็จะดูให้ว่าเลขตัวนี้พี่หมีใช้ได้ก็เอาเลขตัวเนี้ยไปเลือกเบอร์โทรได้เองก็ไปหาดูว่าเลขที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยเป็นเลขอะไรและเลขอะไรที่เราควรจะเลี่ยงอันนี้คือให้แนวทางใช่ให้แนวทางหรือไปได้เบอร์มาแล้วเอากลับมาดูพี่เกดดูให้หน่อยนี่นะได้เบอร์นี้มาชอบจังเลยว่าออกมาแล้วเนี่ยโอเคไหมมันถูกตามดวงชะตาไหมมันมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงแล้วเราก็อาจจะใช้วิธีแก้ไขมันในทางอื่นๆได้เพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเลขเบอร์โทรอย่างเดียวอะเปลี่ยนชีวิตเราได้ทั้งหมดจะส่งอิทธิพลกับชีวิตเราได้ 100% ไงเพราะว่ามันมีเลขบัตรประชาชนเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถวันเดือนปีเกิดเรามีตัวเลขอยู่ในชีวิตกันเต็มไปหมดไงใช่เยอะแยะมากมายใช่มันเยอะมากอันนี้คืออันที่2คือไปเลือกมาแล้วเอามาให้ดูอันที่3ก็คือเราจะแนะนำเทคนิคกันนะว่าเลขที่อย่างเหมือนที่บอกตะกี้เลขคู่มิตรเลขที่มันไม่ถูกกันเนี่ยเราอาจจะนึกภาพง่ายๆก็ได้ว่าอย่างเช่นเราคิดถึงว่าเบอร์โทรศัพท์นะเป็นเลขกี่หลักเนี่ยแล้วเรานึกภาพเป็นคนอ่ะคนมายืนเรียงกันน่ะสมมติว่า10คนใช่ไหมสมมติเลข10หลักให้นึกถึงคนทีละคู่เอาคนที่มันถูกกันไปใกล้กันคนที่1มันถูกกับคนที่2ทีนี้ไอ้คนที่2เราจะมีคนที่3มายืนข้างคนที่2มันก็ควรจะต้องถูกกันเราก็ไล่ไปแบบนี้ทีนี้เมื่อเราเอาคนที่ถูกกันทั้งหมดมาอยู่ด้วยกันน่ะมันก็จะเป็นความราบรื่นมันทำอะไรมันก็จะช่วยเหลือกันได้มันก็จะเป็นคู่มิตรคู่ที่เกื้อกูลกันก็คืออย่าเอาไอ้คนที่ไม่ถูกกันหรือตัวเลขที่มันไม่ถูกกันเนี่ยมาไว้ใกล้กันวิธีนี้จะทำให้เราได้คู่มิตรทั้งหมดแล้วในรายละเอียดเราก็ไปดูไงแล้วต้องการจะส่งเสริมเรื่องความรักสมมตินะความสัมพันธ์ถ้าเราคิดภาพว่าตัวเลขเป็นคนอ่ะเราก็ต้องเอาคนที่มันสายแบบสายซอฟต์สายเสน่ห์เมตตาแบบน่ารักน่าเอ็นดูพูดจาไพเราะอ่อนหวานอะไรเงี้ยมาอยู่ด้วยกันก็เขาก็ถึงจะทำงานด้านความสัมพันธ์ให้ราบรื่นแต่ถ้าสมมติเราเป็นงานสายแบบสายรุกใช่ไหมต้องการความแอคทีฟต้องการคุยงานจะต้องปิดจ็อบให้ได้เราก็ต้องเอามนุษย์ประเภทที่เหมาะกับงานแบบนี้ก็ต้องเป็นกลุ่มดาวที่มีความขยันความแข็งแกร่งความกล้าแบบนี้เอาไว้ด้วยกันแล้วมันแบบอยากได้ทั้งหมดนะเกดเพราะว่าในชีวิตของเราอ่ะมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมต้องการให้ความรักดีต้องการให้การงานดีสุขภาพก็อยากให้เป๊ะปังด้วยก็ได้เหมือนกันก็คือเราก็หาวิธีเฉลี่ยก็เหมือนจัดเอาคนที่อ่ะงั้นสมมุติตัวเลข10หลักงั้นก็เอาเราอยากจะเน้นแบบเหมือนเท่าๆกันใช่ไหมไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งก็เอาเลขดาวศุกร์ก็เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเงินสดก็ได้นะดาวศุกร์เป็นเรื่องความสวยความงามเสน่ห์เมตตาดาวพุธก็เป็นเรื่องการเจรจาต่อรองการค้าขายการใช้สื่อการสื่อสารก็แล้วก็เป็นคู่มิตรกันด้วยอย่างเงี้ยเราก็มาไว้ด้วยกันทีนี้พอมันเหมือนกับงั้นก็สี่ขึ้นมาแล้วพอมี6ทีนี้อยากได้ความรักด้วยคู่มิตรของ6เนี่ยมันก็คือเลข3เราก็เอาเลข3มาใส่คู่ไปหน่อยทีนี้ก็จะเห็นว่าคู่6กับ3เนี่ยเขาก็กลมเกลียวกันละคู่นี้ก็จะส่งผลเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสิ่งที่รักรื่นทีนี้เราก็ไล่ดูไปว่าแล้วอะไรที่เป็นมิตรกับเลข3อย่างนี้เราก็ไล่ดูไปเลข3เนี่ยก็คือเลข3ปกติเขาเป็นเลขที่แรงอ่ะก็คือต้องอย่าเอาเขาไปไว้กับเลขที่เขาไม่ถูกกันเหมือนตะกี้ที่บอกว่าอาทิตย์ผิดกับอังคารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเอา3ไปไว้กับ1คือพอ3 1ไปอยู่ติดกันเนี่ยเดี๋ยวแบบหัวร้อน
เดี๋ยวจะหัวร้อนขึ้นมาถ้าอย่างนั้นนี่ให้พี่เกดสรุปนิดหนึ่งได้ไหมว่าถ้าในแง่ของเรื่องการงานเนี่ยมันควรจะมีเลขอะไรอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ควรจะมีเลขอะไรอยู่ด้วยกันเอาในเรื่องงานก่อนถ้าเรื่องการงานถ้าทางโหราศาสตร์จริงๆเนี่ยมันจะต้องแยกประเภทของงานอีกทีหนึ่งอย่างเช่นสมมติพี่หมีทำงานสายสื่อดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโดยตรงเพราะฉะนั้นใช่พี่หมีก็ควรจะต้องมีเลข4อยู่ในดวงด้วยถ้าเรื่องการทำงานแต่ทีนี้ว่าสมมติว่าพี่หมีมีเลข4มากไปอาจจะสมาธิสั้นได้ทำงานแป๊บๆก็เบื่อเลิกก็ไม่สำเร็จมีหน้ามันก็อาจจะต้องการดาวที่แบบเหมือนมาบังคับควบคุมให้แบบทำงานแบบเขาต้องกระโดดมากขึ้นจริงๆแล้วดาวที่เป็นความมั่นคงนะตระกูลอดทนเนี่ยคือดาวเสาร์เลข7เนี่ยเป็นเลขของความสำเร็จที่แบบเหมือนการตั้งสมาธิความแบบอดทนแต่เป็นเลขที่มันเหนื่อยแล้วหมายถึงว่าเลข4กับเลข7เนี่ยก็เป็นเลขที่ไม่ควรอยู่ใกล้กันอ้าวเหรอเป็นเลขกลางๆทีนี้ก็ควรจะต้องหาเลขอื่นมาขั้นก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องไปดูอีกไงว่าถ้าสมมุติเลข1ไอ้เลข1เนี่ยเป็นเลขที่ถ้าเรื่องงานนะเกี่ยวข้องกับความคิดวิชาการการสอบการแข่งขันการเลื่อนยศตำแหน่งทุกอย่างเพราะนั้นสมมุติพี่หมีทำงานไปโอเคฉันแบบสื่อสารได้ดีแล้วแล้วก็ฉันอยากเลื่อนยศตำแหน่งเจริญก้าวหน้าใช่ฉันก็อยากแบบมีชื่อเสียงอยากแบบเด่นหน่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเอาเลขหนึ่งเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรเนี่ยจากตัวเลขเหล่านี้เกดแต่ฟังดูนี่มันก็ยุ่งเหมือนกันนะเพราะว่าแค่ลำพังในเรื่องของงานมันก็ยังมีแยกย่อยไปอีกใช่ไหมแล้วไหนจะมีเรื่องของความรักไหนจะมีเรื่องความสัมพันธ์มีเรื่องลูกเรื่องเต้ามีเรื่องของสุขภาพอีกโหแล้วสมมติพอเราได้เลขมาแล้วเราก็ต้องไปดูอีกว่าเฮ้ยเลขมงคลของเราเลขที่เราอยากจะให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวในบ้านของเราเนี่ยมันจะมีในหมายเลขโทรศัพท์ของค่ายไหนค่ายไหนแล้วเบอร์พวกเนี้ยมันจะเป็นเบอร์มงคลไม่จะมีราคาเท่าไหร่โหมันก็ค่อนข้างจะแบบยุ่งยากมากก็คืออาจจะต้องแยกอย่างนี้สมมติว่าเลขเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันเป็นเลขที่เราใช้ส่วนตัวเหมือนเลขประจำตัวอย่างหนึ่งไปแล้วนะทุกวันนี้เราก็ต้องมองว่ามันเป็นเลขของการติดต่อสื่อสารเป็นเลขที่เราเอาไว้ใช้ติดต่อหน้าที่การงานเอาไว้คุยกันไว้อะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีขอบเขตการส่งอิทธิพลกับมันในเรื่องนั้นๆมันอาจจะไม่ได้ส่งอิทธิพลกับเราไปทั้งหมดครอบคลุมแบบทั้งบ้านนะเพราะว่าอย่างเช่นชีวิตภายในบ้านเรือนเนี่ยก็อาจจะต้องดูเลขที่บ้านเลขที่ตั้งเลขที่ตั้งซึ่งมันจะส่งอิทธิพลต่อผู้คนที่อยู่ภายในบ้านแล้วเอาเข้าจริงๆคนที่อยู่ในบ้านแต่ละคนเนี่ยก็จะมีดาวประจำตัวของตัวเองมีเลขประจำตัวของตัวเองมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมบางคนมันก็ถูกกันเนาะบางคนก็ไม่ถูกกันบางทีแบบเลขก็ไม่ถูกกันไงซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องอุปนิสัยใจคอต่างๆอย่างเงี้ยอ๋อโหฟังดูแล้วมันก็น่าปวดหัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าตัวเลขนี่มันเกี่ยวข้องกับเราในหลายแง่หลายมุมนะคะแล้วชีวิตของเราเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับตัวเลขเยอะมากยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันยุคดิจิทัลนะ เรามีรหัสมีนู่นนี่นั่นรหัส YouTube รหัส Facebook รหัสอีเมล รหัส ATM โอ้มันเยอะไปหมดเลยถามพี่เกดอย่างนี้นะคะว่าเอาอย่างเรื่องของมือถือซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็กลายเป็น อวัยวะที่33ไปแล้วเนี่ยผล ของการใช้เลขมือถือแบบเลขดีเลขไม่ดีอะไรพวกเนี้ยมันมีผลสักแค่ไหนพี่เกดถ้าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคิดว่าเลขโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีผลระดับหนึ่งต่อเรื่องของการงานเป็นหลักส่วนใหญ่นะการงานการสื่อสารเรื่องความสัมพันธ์เอาเป็นว่าเรื่องการงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการเงินเนี่ยมันไม่ได้แอคทีฟกันโดยตรงแต่เพราะว่ามันมักจะมาเป็นเงินที่เกี่ยวข้องมาจากการทำงานหรืออะไรเงี้ยมากกว่าเพราะว่ามันเป็นเลขของการสื่อสารไงการใช้มือถือเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการสื่อสารเรามักจะสื่อสารเรื่องการงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรเป็นหลักมันก็อาจจะตีได้แบบ 50-60% ก็ได้โดยประมาณนะหมายถึงว่าตัวที่มันจะสามารถช่วยเราได้หรือทำให้เราแย่ลงอ่ะหมายถึงว่าบวกเลยลบอ่ะมันไม่ 100% อยู่แล้วไงทีนี้ถ้าเกิดเรายึดหลักความชอบความพอใจได้ไหมอย่างเช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเลขศาสตร์เลยนะแต่ว่าเลือกตามความรู้สึกเลือกตามสัญชาตญาณว่าเฮ้ยแบบเนี่ยเลขอันเนี้ยเราชอบจังเลย
แล้วเราก็เอามาเลยโดยที่เราไม่ได้ใช้หลักในเรื่องของเลขศาสตร์ไปตัดสินเลยรู้แต่ว่าเราชอบเลขชุดเนี้ยมันอยู่ด้วยกันนี้นี้โอเคละคือยังไงดีเราถ้าสำหรับเราอะถามว่าได้ไหมมันก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราให้ค่ากับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเนี่ยคือของบางอย่างเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของมันอย่างเช่นถ้าเราไม่มีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้นะเราก็อาจจะไม่รู้ไงว่ามันให้ผลกระทบกับเรามันบวกมันลบยังไงมันก็เสมอตัวไงสมมติว่ามีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเกิดจากสิ่งนี้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเกิดขึ้นกับสิ่งนี้ซึ่งมันอาจจะเกิดมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้อะเพราะฉะนั้นถ้ามีความแบบแฮปปี้พอใจก็เลือกไปได้และก็อาจจะไม่ต้องสนใจมันก็ได้มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยที่แต่ว่าถ้าเราสนใจขึ้นมานะพอเราสนใจเราก็อาจจะค่อยๆรับรู้ก็ได้ไงว่ามันมีผลต่อเราทั้งบวกและลบเราก็โอเคมันก็ใช้ชีวิตไปตามนั้นได้ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวชวนพี่เกดเมามอย เกี่ยวกับความหมายของตัวเลขแต่ละตัวกันดีกว่าลองมาศึกษาในแง่ของศาสตร์อย่างนี้ก็แล้วกันเนาะ จะได้ไม่หน่อยว่าอุ้ยตายแล้วแล้วของเรามันเลขอะไรยังไงเพราะว่าเท่าที่พี่เกดอธิบายให้ฟังเนี่ยเลขแต่ละตัวมันก็จะมีความหมายเหมือนกับเป็นคนคนหนึ่งมีบุคลิกลักษณะมีนิสัยใจคอถูกกับคนนี้มีถูกกับคนนั้นอะไรทำนองนั้นนะคะหรือถึงศูนย์เลยไหมพี่เกศใช่ได้ได้ก็เดี๋ยวสามารถเล่าให้ฟังได้ค่ะว่าเลขแต่ละตัวเนี่ยสัญลักษณ์ความหมายเป็นยังไงแล้วก็อาจจะเอาใช้เป็นเทคนิคไปหาเลขมงคลได้ด้วยตัวเอง โหนี่เป็นแบบว่าคอร์สย่อยๆเลยนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่เลขอะไรอะคะ1 หรือเปล่าเลข1ค่ะเลข1ได้เลข1ก็คือดาวอาทิตย์ใช่เลขหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ทางโหราศาสตร์ไทยก็จะหมายถึงสิ่งที่ส่องสว่างอ่ะหมายถึงหน้าที่การงานก็ได้หรือว่าหมายถึงผู้ชายบุคคลเพศชายก็เลยเป็นสัญลักษณ์ที่บางทีก็แทนเรื่องพ่อแทนเรื่องสามีเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้เหมือนกันโอเคงั้นให้พี่เกดเกริ่นแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเยอะไปเดี๋ยวเป็นการสปอยเดี๋ยวไม่สนุก เพราะฉะนั้นเดี๋ยว EP หน้านะคะเราจะมาชวนมาว่าเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขความหมายของตัวเลขแต่ละตัวในเชิงของสายมูในเชิงของโหราศาสตร์นะคะซึ่งมันก็เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสถิติมีเรื่องของตำนานมีเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของความเชื่ออะไรต่อมีอะไรน่าสนุกค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เกดนะคะคุณการะเกศรีปริญญาสินนะคะจากการะเกพยากรณ์ที่มาเมาท์มอยเมาท์มอยกันพอหอมปากหอมคอว่าโอเคมันก็มีความหมายระดับหนึ่งแล้วมันก็มีหลักในการเลือกนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ถ้าเกิดไม่เอาอะไรเลยเอาความสบายใจก็ได้อีกเช่นกันก็แล้วแต่ว่าเราจะประมาณแค่ไหนในการเลือกเบอร์โทรศัพท์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใน EP ต่อไปที่เราฟังความหมายของตัวเลขแต่ละตัวบางทีอาจจะกลายเป็นหลักก็ได้เนาะที่ทำให้เรารู้จักตัวเลขดีขึ้นและคราวนี้เราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าเราจะใช้หลักอะไรในการเลือกค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เกดนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เกดค่ะBuddy of your life. สนับสนุนโดยสสส.